จากนิทานอีสปที่พบแค่เพียงสองเราวันนี้เธอแอบมีเขาจึงกลายเป็นนิทานอีสปนิทานเรื่องนี้สอนในไอหัวอย่าทิ่มอย่าปาให้คนที่ฮักอยู่ไกลเพราะว่าความมีแห้งมันบอกให้ปลานี่ไผจำไว้เลยนะขอแนะนำออสเรืองศักดิ์พ่อดีม่วน8 มีนาคมนี้